ศิรพันธ์หลงรักในธรรมชาติเตรียมตัวเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวก็ต้องบอกว่าเป็นดาราที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะความสามารถและการแสดงของเธอนั้นไม่แพ้ใครจริงๆค่ะสำหรับนุ่นศิรพันธ์นะคะที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์ละครและซีรีส์หลากหลายเรื่องค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเธอก็ได้แต่งงานกับสามีพิธีกรไปเมื่อช่วงปี2558ที่ผ่านมาค่ะโดยทั้งคู่นะคะเป็นคู่รักในวงการบันเทิงที่ใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายไม่ใช้ของแพงและมักจะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะแน่นอนว่าแม้แต่ชุดแต่งงานก็ยังใช้ชุดมือสองมาใส่ค่ะเรียกได้ว่าใช้งานอย่างสวยงามล่าสุดเจ้าตัวบุกสวนเพื่อดูงานเพราะอยากเป็นชาวสวนชาวไร่กับเขาบ้างแล้วค่ะส่วนหนุ่มท็อปนะคะพิพัฒน์อภิรักษ์คณากรสามีก็ไม่ได้แตกต่างมาสายธรรมชาติเช่นเดียวกันง่ายๆสบายๆน่าจะเป็นนางเอกชาวสวนที่สวยและเก่งคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้นะคะสาวนุ่นทำกับข้าวได้หลายอย่างแล้วนะจ๊ะทำให้รู้เลยว่านอกจากจะชอบปลูกผักแล้วเธอยังทำกับข้าวเก่งอีกด้วยค่ะซึ่งนุ่นนะคะก็ได้กล่าวถึงว่าในช่วงนี้งานของเธอมีตัวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะส่วนสามีก็มีงานพิธีกรบ้างโดยปีนี้ตั้งใจจะมาเป็นแม่บ้านเพื่อดูแลสามีและดูแลบริษัทของสามีค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าทั้งคู่นะคะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ประหยัดลงทุนในการใช้ชีวิตมากๆเลยเรื่องของการลงทุนเนี่ยหนุ่มท็อปสามีก็เล่าว่าผมแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนซึ่งตอนนี้ก็ซื้อเป็นแบบที่ดินบนถนนรัชดาจำนวน107ตารางวาเพื่อทำตามความฝันของตัวเองคือการปลูกผักในเมืองเพราะผมอยากปลูกผักแต่ด้วยวิถีชีวิตที่ชินกับการอยู่ในเมืองจึงซื้อที่ใกล้ซึ่งเพิงที่ใช้จะปลูกจะทำจากโซลาร์เซลล์เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเขานะคะก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการปลูกผักสักเท่าไหร่จึงคิดว่าจะชวนมีมอเตอร์ไซค์แม่ค้าขายส้มตำรวมถึงเด็กๆค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านละแวกนั้นที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องปลูกผักมาช่วยกันลองทำดูค่ะ